สปราย STD ประกาศผมไม่โสดแล้วเปิดตัวอีกคู่อุ้งเอิงจุ๊บหวานตอบชัดกันไปเลยเพื่อนแห่แซวทุกคนก็รู้อยู่แล้วสปราย STD ประกาศผมไม่โสดแล้วเปิดตัวอีกคู่อุ้งเอิงจุ๊บหวานตอบชัดกันไปเลยเรียกว่าเปิดตัวหวานไม่ยอมกันเลยหลังแน็กชาลีออกมาประกาศไม่โสดแล้วมีรูปหวานกับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่สไลเดอร์หลายพันรูปแต่ฝ่ายหญิงยังไม่ให้ลงด้านเก๋ไก่ก็โพสต์ข้อความว่าคบก็บอกคบค่ะว่าแต่ว่าเราคบกันวันไหนดีอะ12สิงหาคบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีฮ่า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 ขณะที่ล่าสุดยูทูบเบอร์หนุ่มคนดังสปราย STD ก็เปิดตัวหวานอุ้งเอิงกลางไลฟ์กลางวงเพื่อนสนิทโดยแฟนคลับต่างเอามาแชร์ในติ๊กต็อกด้วยความฟินเขินไปด้วยกันหนักมากช็อตที่เพื่อนถามถึงคนในใจอุ้งเอิงชื่ออะไรเพื่อนๆก็แห่แซวว่าอยู่แถวนี้ขณะที่สปรายเอาหมอนปิดหน้าบ้างอะไรต่างๆด้วยความเขินกันสุดๆอุ้งเอิงก็เขินหนักก่อนจะเหมือนโน้มตัวไปจุ๊บสปรายที่ด้านหลังของเพื่อนทำเอากรีดกันลั่นซึ่งเพื่อนได้แซวว่าผมบอกเลยสตรีเป็นฝ่ายเข้าพร้อมทั้งชี้ไปที่สปรายว่าไอ้นี่ถูกใจแต่อุ้งเอิงบอกว่ายังไม่โดนเลยเพื่อนยังแซวว่าเอาเป็นว่าทุกคนก็รู้แค่นั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วดึงเชิงโดยเมื่อถามสปรายบ้างว่าแล้วสปรายโสดหรือเปล่าซึ่งสปรายก็บอกว่าตอบดีกว่าขณะที่อุ้งเอิงทำท่าเขินหนักจนสปรายแซวว่าเป็นอะไรก่อนสปรายยอมรับว่ามีคนคุยแล้วผมไม่โสดแล้วจากนั้นทั้งสปรายและอุ้งเอิงก็แซวเขินกันเองไปมาคลิปหลายรอบละน้ำตาลเดือดสุดฟาดป้าบ้านตรงข้ามหยุดเสือขีดล่างก็มีอะไรกดกริ่งเคลียสะดุ้งเลยจ้าน้ำตาลชลิตาเดือดสุดๆจะทนแล้วฟาดป้าบ้านตรงข้ามหลายรอบละล่านหยุดเสือขีดล่างกับเรื่องของหนูมีอะไรมากดกริ่งเคลียได้ทำเอาน้ำตาลชลิตา Miss Universe Thailand 2016ของขึ้นแบบสุดๆสุดจะทนกับป้าบ้านตรงข้ามแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ป้าบ้านตรงข้ามก็ไม่ยอมหยุดซะเลยล่าสุดวันที่13สิงหาคม66น้ำตาลชลิตาเดือดสุดๆซึ่งครั้งนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วออกมาโพสต์ฟาดป้าบ้านตรงข้ามว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสต์หนูป้าหยุดเสือขีดล่างกับเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้านะต่างคนต่างอยู่นะคะมีอะไรมากดกริ่งเคลียได้หลายรอบละท่ามกลางแฟนคลับตกใจกันใหญ่เกิดขึ้นอะไรขึ้นน้ำตาลกันแน่จนมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแห่โยงว่าป้าบ้านตรงขึ้นหมายถึงเวทีนางงามคู่แข่งกับเวทีที่น้ำตาลได้รับมงกุฎหรือเปล่าด้านน้ำตาลชี้แจงทันทีว่าป้าบ้านตรงข้ามที่แปลว่าบ้านตรงข้ามจริงๆอะค่ะไม่ใช่เวทีนางงามขอบคุณ Facebook น้ำตาลชาลิต้าคิดกันให้ดีสว.สมชายโพสต์ถามรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตคิดกันให้ดีสว.สมชายโพสต์ถามรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตหลังเพื่อไทยเดินหน้าดีลพรรคการเมืองตั้งรัฐบาลสลายขั้วเมื่อวันที่14สิงหาคม2566จากกรณีพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าดีลพรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยรวม238เสียงนอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐพปชรแม้จะไม่มีการแถลงข่าวร่วมกันแต่ก็แสดงความชัดเจนว่าส.ส.
40เสียงของพรรคพลังประชารัฐจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยทำให้มีเสียงรวมกันเพิ่มเป็น278เสียงรวมถึงกระแสข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.จะยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นกันหากเป็นเช่นนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มอีก36เสียงและพรรคประชาธิปไตยใหม่อีก1เสียงทำให้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยสามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้315เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหรือ250คนจากทั้งหมด500คนแล้วอ่านข่าวด่วนปิดจ็อบ315เสียงหนุนนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยมีพรรคสองลุงร่วมด้วยล่าสุดนายสมชายแสวงการสว.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าคิดกันให้ดีรัฐบาลสลายขั้วแก้ไขหรือสร้างวิกฤตมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีวาระแรกด่วนจัดประชามติให้สภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ทำรัฐธรรมนูญใหม่ดีลลับฮ่องกงล้มมรทนปราบโกงเพื่อใครเพื่อปากท้องประชาชนวิเคราะห์การเมืองออร่าการเมืองรอบภูมิธรรมเวชยชัยอารามเรืองรังรองทำไมแสงแห่งสปอตไลท์จึงฉายจับไปยังนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นจุดเดียวทำไมแสงจึงไม่พุ่งไปยังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วทำไมแสงจึงไม่พุ่งไปยังนายประเสริฐจันทร์รวงทองทั้งที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งที่เป็นเลขาธิการพรรคกลายเป็นว่านายภูมิธรรมเวชยชัยคือความหวังคือคนกรุยทางให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าแททองทานไม่ว่าเศรษฐาหากมองเพียงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาพนายภูมิธรรมเวชยชัยก็เลื่อนลอยกระนั้นรากฐานแห่งการดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคของนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ยังยึดโยงอยู่กับสถานะอื่นอย่าลืมว่าเขาเคยเป็นเลขาธิการพรรคอย่าลืมว่าเขาคือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยอันมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการสะท้อนบทบาทของโทนี่วูดซัมเป็นการพลิกฟื้นภาพของนายทักษิณชินวัตรขึ้นมายิ่งหากมองย้อนไปยังในห้วงหลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ก็ยิ่งโดดเด่นเป็นความโดดเด่นจากรากฐานแห่งพรรคตุลาประชาชนตีคู่แสดงบทบาทมาพร้อมกับนายเกรียงกมลเลาหาไพโรธเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาหากติดตามวินาทีก่อนรัฐประหารเดือนตุลาคม2519ยิ่งเร้าใจการเข้ามามีบทบาทของนายภูมิธรรมเวชยชัยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยต่อเนื่องมายังพรรคพลังประชาชนและดำรงอยู่กับพรรคเพื่อไทยจึงมิได้ว่างเปล่าหากแต่อุดมสมบูรณ์ยิ่งอย่าได้กระบอกตาร้อนผ่ากับบทบาทของนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยแม้จะเป็นรองหัวหน้าพรรคเขาก็มากด้วยความชัดเจนเมื่อเทียบกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเมื่อเทียบกับนายประเสริฐจันทร์รวงทองแสงแห่งสปอตไลท์จึงย่อมฉายจับนายภูมิธรรมเวชยชัย